หลบอ่ะโอเคก็สวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราวันนี้นะครับมาดูเรื่องการเขียนธีมนะครับอันนี้ผมแชร์ขึ้นมาแล้วเนาะนะครับเรื่องเขียนธีมเนี่ยลองไปหาวิธีเจ้าไหนก็ตามเนี่ยอยากจะแบบเขียนธีมยุคใหม่เลยเนี่ยกลายเป็นว่าพอไม่เข้าใจพื้นฐานของการเขียนธีมปกตินะครับผมคิดว่ามันก็เข้าใจยากนะครับก็เลยคิดว่างั้นแบ่งเป็น2พาร์ทเลยนะครับพยายามจะให้พาร์ทหนึ่งไม่เกินครึ่งชั่วโมงพาร์ทหนึ่งก็คือเราจะเขียนธีมแบบธรรมดาก่อนนะครับแล้วพาร์ทที่2เราก็จะเขียนธีมแบบใช้แบบบล็อกนะครับไอ้การเขียนแบบธรรมดาเนี่ยเขาเรียกว่าคลาสสิกธีมแล้วนะครับถ้าเกิดไปดูในพวกWordPress ธีมเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นคลาสสิกธีมกับเป็นบล็อกธีมแล้วนะครับถ้าเกิดใครอยากจะเห็นว่าบล็อกธีมเป็นยังไงก็ไปดูในนี้นี่นะครับ wordpress.org/themeนะก็จะมีบล็อกธีมด้วยนะครับแล้วก็เมื่อก่อนเราจะเรียกคำว่า full size editing นะครับก็คือแปลว่าเรา edit ได้ทั้งไซส์เลยนะครับก็เลยเป็นคีย์เวิร์ดนี้นะครับแต่ยุคนี้ก็ตั้งชื่อว่าบล็อกธีมรู้สึกว่าเข้าใจง่ายดีนะครับส่วนอันอื่นๆก็เลยกลายเป็นว่าเราเรียกว่า classic theme นะครับ classic theme ก็คือใช้ PHP นะตามที่โปรโมทไปนะครับดังนั้นผมจะเริ่มจากการที่เรามีเว็บก่อนนะครับ อันนี้ผมใช้ local wp เนาะเพราะว่าเริ่มง่ายดีนะครับก็คิดว่าคนที่เข้ามาน่าจะเคยใช้กันอยู่แล้วนะครับพอใช้ตัวนี้นะครับยุคนี้มันก็จะสามารถตั้งให้เราล็อกอินเป็นแอดมินได้เลยนะตรงนี้สะดวกดีนะครับเราก็คลิก WP Admin มันก็กระโดดเข้าหลังบ้านเลยนะครับแล้วก็เปิดหน้าบ้านไว้นะครับโดยถ้าเราเลือกธีมนะครับก็ตอนนี้จะมีธีมมาตรฐานตามนี้อยู่นะครับทีนี้การเขียนนะครับพอดีว่ามีเทรนนิ่งในทีมหลายรอบด้วยแล้วก็เทรนนิ่งกับบุคคลทั่วไปด้วยที่ผ่านมานะครับผมก็ไปเจอท่าของการเทรนนิ่งที่รู้สึกว่ามันลงตัวดีนะครับคือแทนที่เราจะเริ่มจากพวกแบบเขาเรียกว่าทีมสำเร็จรูปนะครับหรือว่า underscore หรืออะไรเงี้ยซึ่งมันพร้อมมากแต่ว่ามันเข้าใจยากนะครับผมอยากจะเริ่มจากโฟลเดอร์เปล่าๆเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆเติมไปทีละชิ้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะมีก๊อปก๊อปมานิดหน่อยวิธีการก็คือเรากำลังทำงานที่ตัวเว็บนี้นะครับพอผมไปดูใน local wp เนี่ย มันก็จะมีไปที่ size folder แล้วก็เข้าไปเรื่อยๆเลยว่ามีโฟลเดอร์ชื่ออะไรนะครับ local size ตัวทีนะครับแล้วก็ file wp นะครับแล้วก็เนี่ยอันนี้เป็นชื่อเว็บนะถ้าเกิดทุกคนทำก็น่าจะเจออยู่แล้วว่าเรามีโฟลเดอร์ชื่อ wp content นะครับแล้วก็ตามด้วยธีมอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเราจะเริ่มเขียนธีมคลาสสิกก็คือสร้างโฟลเดอร์เปล่าๆขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างไฟล์ที่ชื่อ style.js นะครับอันนี้เริ่มจากเปล่าๆเลยนะครับผมก็จะเปิดตัวนี้ด้วย VS Code นะครับนี่อย่างนี้นะครับเพราะสะดวกดีเราสร้างไฟล์เปล่าๆขึ้นมาชื่อว่า style.css นะครับเป็นการประกาศว่าฉันจะมีธีมแล้วนะนะครับการประกาศก็ใส่เข้าไปในเครื่องหมายหมายเหตุนะครับอันนี้ผมขออนุญาตแอบดูเฉลยนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเล่าแล้วกว่าจะจำได้แต่ละอย่างมันจะนานนะครับเขาบอกว่าเราก็แค่เอาของเนี่ยใส่เข้าไปในหมายเหตุตรงนี้นะครับโดยต้องระบุตามนี้ไปด้วยนะอันนี้มีในคู่มือนะครับแต่ผมคิดว่ายังไม่ลงไปถึงคู่มือเท่าไหร่ตรงนี้นะครับก็การที่เราประกาศแค่นี้นะครับเท่ากับการบอกแล้วว่าธีมชื่ออะไรคนเขียนเป็นใครเนี่ยอันนี้ผมใส่ชื่อตัวเองเข้าไปนะครับอีกไฟล์หนึ่งที่จะทำให้เป็นธีมได้ชื่อว่า index.php นะครับถ้ามี2ไฟล์นี้เนี่ยแค่นี้เองนะครับถือว่าเราสร้างธีมได้นะครับย้อนกลับไปที่หลังบ้านใหม่นะครับผมไป refresh หน้าธีมจะเจอธีมที่ชื่อว่า demo โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งผมจะ activate ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมดูรายละเอียดก่อนนะจะมี demo version 1.0by main นะครับเห็นไหมโค้ดมีแค่นี้เองนะครับธีมเดโมนะครับauthor เป็น main เวอร์ชัน 1.0 รายละเอียดมีอีกเพียบนะครับไปหาตามธีมที่เราใช้กันก็ได้นะครับแล้วก็แกะเข้ามานะครับแกะมาใส่ผมก็ activate ธีมนี้เลยนะครับทีนี้พอเราทำอย่างนี้นะครับเราไปดูหน้าบ้านนะครับกลายเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับเพราะมันไม่มีข้อมูลมันมีแค่สไตล์แล้วก็มี indexนะครับถ้าเราเอาแบบง่ายขึ้นอีกนิดนึงก็คืออ่ะ demo test นะครับแล้วก็ refresh นะครับก็กลายเป็นว่าเอ้ยเราใช้ไฟล์ index ไฟล์เดียวแสดงข้อมูลได้แ
ไม่ว่าจะเข้าหน้าไหนอย่างเช่นหน้า Sample Page นะครับคลิกวิวเข้าไปมันก็เหมือนเดิมนะเพราะมันไม่มีการเรียกอะไรที่เป็นเนื้อหาของ WordPress มาเลยนะครับอันนี้คือเรามีแค่2ไฟล์นะครับงั้นเราจะเริ่มใหม่นะครับเราจะเริ่มให้ Index เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่Index ที่เป็น Demo.txt ตัวนี้นะครับผมอยากจะเอาเนื้อหามาใส่นะครับถ้าอยากจะใส่เนื้อหาเนี่ยผมขอแอบดูเฉลยนิดนึงนะครับมันจะมีคำสั่งที่ชื่อว่า y have post the post นะครับอันนี้คือการที่เราจะใส่คำสั่งได้นะครับแล้วก็ ny เข้าไปก็คือจบลูปนะครับไอ้ตัวนี้เป็นการบอกว่าถ้าเกิดคุณอยากจะดึงกลับเนื้อหาเข้ามานะให้วนลูปดึงนะครับถ้าดึงในตอนที่มันเป็นหน้าตาเดี่ยวๆมันก็จะดึงแบบนึงดึงในตอนที่มันเป็นหน้าอื่นๆมันจะดึงแบบนึงอะไรเงี้ยแต่หลักๆคือการดึงเนื้อหาทั้งหมดให้ดึงแบบนี้นะครับพอเราดึงแบบนี้ได้นะครับข้างในเนี่ยผมขอเอาที่เพจผมเข้าใจง่ายดีเราสามารถใส่เข้าไปเช่นคำว่า the title ที่เป็นการเอาชื่อเพจมาแสดงอันนี้ผมยังไม่ได้ประกอบให้เป็น HTML เต็มๆเลยนะผมอยากจะเล่าคอนเซปต์ของธีมให้ฟังเฉยๆนะครับว่าธีมก็คือการนำคำสั่ง WordPress ที่เตรียมไว้ให้แล้วดึงข้อมูลออกมาแสดงนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมี the content นะครับอันนี้ผมเปิดให้ดูง่ายๆเร็วๆนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดซูมใหญ่ๆนิดนึงนะครับอันนี้คือพื้นฐานของการเขียนธีมเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้เวลาเรามีประมาณอย่างละครึ่งชั่วโมงผมคงไม่ลงหมดนะครับอยากจะให้เข้าใจคอนเซปต์คร่าวๆว่าเนี่ยธีมเริ่มด้วยไฟล์2ไฟล์ แล้วไฟล์ index จะเป็นสิ่งที่เอาไว้แสดงข้อมูลคำสั่งต้องไปศึกษาเพิ่มเติมแต่ว่าผมขอเฉลยคำสั่งก่อนก็คือ y have post the post เป็นคำสั่งหนึ่งที่เอาไว้วนลูปดึงข้อมูลนะครับแล้วก็จบด้วย ny หลังจากนั้นสิ่งที่อยู่ในลูปตรงนี้นะครับเราจะต้องใช้คำสั่ง wordpress เพื่อดึงข้อความมาแสดงนะครับสมมติมีแค่นี้นะผมไปที่หน้าเพจสักหน้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวซูมเข้ามาด้วยแล้วไปดูคำว่า sample page นะครับอันเนี้ยผมก็มีตัวอย่างเขาตัวอย่างหน้าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมีพวกบล็อกโคดพวกอะไรนะครับผมเพิ่มอีกนิดนึงเกี่ยวกับเล่าตามสูตรนะครับก็กดอัปเดตไปพอไปที่ local host เมื่อกี้นะครับผมไปดูที่ view page นี้นะครับอันนี้คือหน้าบ้านของหน้าเกี่ยวกับเรานะครับ URL มันก็จะกลายเป็น /samplepage นะครับจะสังเกตว่ามีคำว่า demo text ซึ่งมันก็คือตรงกับตรงนี้เลยของ index.php นะมีคำว่าเกี่ยวกับเราซึ่งมันมาจาก title ถ้าดูตรงนี้ก็คือคำว่า the title นะครับถ้าอยากชัวร์ว่าเรากำลังทำไฟล์ที่ถูกหรือเปล่าแล้วก็ใส่1 2 3ตรงนี้ใช่ไหมใส่4 5 6ตรงนี้เพื่อจะได้เช็คว่าเฮ้ยก่อน the title เนี่ยมีเลขนี้โผล่ขึ้นมาจริงหรือเปล่านะครับถ้าเราทำแบบนี้นะครับแล้วเราไปดูหน้าบ้านนะครับ1 2 3 4 5 6ตรงนี้นะครับพอดีว่าตรงนี้มันไม่ได้มีขึ้นบรรทัดใหม่อะไรอย่างนี้เนาะนะฮะมันก็เลยเห็นแบบนี้อ่ะผมใส่ S2 ให้ดูนะครับเนี่ย demo text ก็กลายเป็น heading level ใหญ่หน่อยมี4 5 6ขึ้นมาก่อนแล้วก็ตามด้วยคำว่า the title คือเกี่ยวกับเราแล้วก็ the content นะครับอันนี้คือคอนเซปต์พื้นฐานเลยว่าสิ่งที่ธีมทำก็คือการดึงเนื้อหามาจาก WordPress เราแค่ต้องการรู้ว่าอะไรคือคำสั่งที่เอาไว้ดึงเนื้อหาแต่ละชิ้นนะครับเพราะนั้นถ้าเรารู้มากกว่านี้ก็จบนะครับทีนี้ต่อไปเพจเนี่ยพอเข้าใจคอนเซปต์แล้วนะครับแล้วโพสต์ล่ะนะครับโพสต์ Hello World ตัวนี้นะครับผมเข้าไปก็อันนี้เป็นข่าวสาร แต่แล้วผมก็ไปดูหน้าบ้านเหมือนเดิมนะครับก็จะมีคำว่าข่าวสารแล้วก็อันนี้เหมือนกันเปรียบเลยเพราะว่ามันจะใช้คำสั่งเดียวกันถูกไหมทีนี้ผมอยากจะเพิ่มอีกนิดนึงก็คือถ้าเกิดเราอยากจะใส่สิ่งที่เป็นวันที่ล่ะนะครับ พอดีว่าอันนี้ใช้ Echo Pilot มาเลยแอบเติมมาให้ว่า post on อะไรเงี้ย the time the date อะไรก็ว่าไปผมก็แอบเฉลยก่อนว่าเราใช้ PHP คำว่า the date นะครับแล้วก็อันนี้ผมคำว่า small นี่คือฟอร์มจะได้เล็กหน่อยเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไอ้ตัวโค้ดของเรามันไม่ได้เยอะครับแต่ความยากก็คือเราต้องรู้ว่าก้อนไหนเอาไว้แสดงอะไรแล้วก็เราจะไปแต่งค่ามันยังไงนะครับ
มีวันที่เรียบร้อยเห็นไหมนะครับถ้าเกิดใครเคยใช้ WordPress ก็จะจำได้ว่าหากเราอยากจะแก้วันที่ตรงนี้นะครับก็ต้องอยู่ในหน้า Setting แล้วก็เปลี่ยนฟอร์แมตของวันที่เป็นสมมุติว่าวันเดือนปีอะไรเงี้ยนะครับหรือถ้าเรารู้ว่าตรงนี้คือเดือนคือ F ใช่ไหมและ J คือวันเราก็สลับมาได้นะครับอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าอยากเป็นภาษาไทยผมให้ดูก่อนตรงนี้14กรกฎาคมวันนี้ใช่ไหมครับถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นภาษาไทยนะครับตรงนี้พอดีไปชนกับซูมผมไปซูมไปเลยแล้วกันเนาะนะครับ วันที่ตรงนี้ก็เป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับเนี่ยพอเราเข้าใจคอนเซ็ปต์ว่าอ๋อเราก็ตั้งค่า WordPress อ่ะเอาไว้เก็บข้อมูลใช่ไหมธีมคือการแสดงผลอยากได้อะไรก็ดึงออกมาด้วยคำสั่งคำสั่งเหล่านี้ศัพท์เทคนิคเราเรียกว่า template tag นะครับคือแท็กที่ใช้ในเทมเพลตแต่ละชิ้นนะการที่เราทำแค่นี้นะครับข้อเสียคืออะไรผมกลับมาที่หน้าตัวเกี่ยวกับเราใหม่แล้วก็กดดูมันก็มีวันที่ผมด้วยซึ่งสมมุติว่าผมไม่อยากได้นะครับผมอยากได้แค่ชื่อกับเนื้อหานะครับไม่ได้อยากได้วันที่ตรงเนี้ยการที่เรามีแค่ index อยู่ไฟล์เดียวที่รองรับในทุกๆกรณีเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยโอเคนะครับเราก็น่าจะต้องแยกชิ้นมันออกมาว่าถ้าเกิดกรณีที่มันเป็นหน้านะเอาไฟล์หนึ่งมาแสดงนะครับถ้ากรณีที่เป็นเรื่องหรือว่าเป็นโพสต์นะครับเอาอีกไฟล์หนึ่งมาแสดงนะครับอันนี้ก็เลยเป็นความรู้อีกอันหนึ่งที่เดี๋ยวค่อยไปศึกษาต่อนะครับมันชื่อว่า template hierarchy นะครับหรือ hierarchy แปลว่าลำดับชั้นนะครับ template hierarchy ก็คือตัวที่เป็นลำดับชั้นของเอ๊ะผมฟูลสกรีนแล้วมันจะขึ้นไหมมีใครดูกันซูมอยู่ไหมขึ้นนะโอเคนี่คือลำดับชั้นของการเรียกว่าจะเรียกไฟล์ชื่ออะไรนะครับ WordPress มันแค่บอกว่าให้เราตั้งชื่อสิถ้าเราชื่อว่า index นะครับ .php อันนี้ขึ้นก็คือซูมขึ้นอย่างนี้เลยใช่ไหมโอเค index .php แบบนี้นะครับคือรองรับทุกกรณีก็คือปลายทางของลำดับชั้นก้อนนี้นะครับแต่ผมแอบเฉลยนิดนึงว่ามีไฟล์ที่ชื่อว่า page เอาไว้รองรับกรณีที่เรียกหน้านะครับและมีไฟล์ที่ชื่อว่า single นะครับเอาไว้รองรับกรณีที่เราเรียกเรื่องหรือว่าพวกโพสต์ต่างๆนะครับงั้นผมจะเริ่มเปลี่ยนจาก index เมื่อกี้นะครับปกติอันนี้คนละไฟล์กันปึ๊บindex เมื่อกี้นะครับตัวนี้นะครับ copy มาอีกไฟล์หนึ่งนะครับ แล้วก็ตั้งชื่อว่า page โดยที่ page เนี่ยไม่ต้องมีแสดงวันที่ถูกไหมมีแค่content title กับ content แล้วก็ copy มาอีกไฟล์หนึ่งนะครับแสดงว่าเป็น post single นะครับแสดงข้อมูลของ post ข้อมูลของ page นะมันตั้งชื่อไว้แบบนี้แล้วก็ทำตามไปนะครับข้อมูลของ post เราอยากมี the date นะครับแล้วเราอาจจะใส่ว่านี่คือ post สมมุตินะนะนี่คือ post นะครับส่วน page ก็ใส่ว่านี่คือ page สมมุติอันนี้คือเอาไว้เทสถ้าเกิดมีปัญหาเลยเราค่อยมาลบนะครับคราวนี้พอไปดูที่หน้าเว็บนะครับผมรีเฟซใหม่มันก็เลยขึ้นว่านี่คือเพจแล้วก็มีข้อมูลชื่อกับเนื้อหาในขณะที่โพสต์ตัวนี้นะครับพอผมรีเฟซนี่คือโพสต์แล้วก็มีชื่อวันที่แล้วก็เนื้อหาตามสิ่งที่เราประกอบไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราเริ่มต้นจากไฟล์ index ไฟล์หนึ่งเนี่ยแล้วเราก็สร้างเงื่อนไขที่มันเหมาะสมกับแต่กรณีนะครับทีนี้เวลาเราทำจริงเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าดีไซน์ของ header ดีไซน์ของ footer นะครับเราจะต้องประกอบด้วย HTML อะไรเป็นก้อนๆพอสมควรนะครับดังนั้นเราก็เลยถ้าจะเขียนให้ครบนะตัวเนี้ยเราก็ต้องเริ่มต้นจากคำว่า HTML โอเคนะครับแล้วก็ตามด้วย head อันนี้เป็นโค้ด HTML นะอันนี้พอดีว่าผมลอกเขาชื่อลอกไปก่อนแล้วกันเนื่องจากโค้ดพิลอตมันช่วยเขียนมาอย่างดีนะครับเยอะไปว่ะขออีกปิดแล้วปิดบอดี้ปิด HTML นะครับพอดีว่าเขาเวลามันแอบเขียนนะเดี๋ยวผมค่อยมาเฉลยว่ามันคืออะไรนะครับdemo site แค่นี้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับ
ถ้าเราเปิด HTML เปิด head นะครับแล้วใส่ title อันนี้เป็นคำสั่งมาตรฐานของ HTML นะครับผมไม่ลงรายละเอียดนะผมคิดว่าตรงนี้หาข้อมูลนี้ไม่ได้ไม่ยากนะครับเปิด body ใส่ข้อมูลใส่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ปิด body ปิด HTML นะครับเพราะนั้นตัวโค้ดจริงๆก็จะเหลือแค่นี้นะครับคือเราใส่ตรงนี้เป็นชื่อตรงไหนนะครับถ้าผมไป refresh มันคือชื่อตรงเดี๋ยวนะเมื่อกี้คือไฟล์ index นะโอเคนั่นคือหน้าแรกมันคือชื่อตรงนี้คำว่า test ตรงนี้นะครับก็คือผมใส่ test ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นผมใส่คำว่า demo site demo test สองอันเลยนะครับเห็นไหมตรงอันนี้เป๊ะเลยนะครับทีนี้พอเราทำแบบนี้เนี่ยหน้าอื่นผมเหลือแค่นี้นะหน้าอื่นเราก็อยากจะให้มันเหมือนกันถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำ WordPress น่ะเราก็เลยมักจะต้องตัดชิ้นเหมือนเราเขียน PHP เลยตัดชิ้นให้ชิ้นหนึ่งไปอยู่บนส่วนหัวเรียกว่า header ตัดอีกชิ้นให้ไปอยู่ในส่วนล่างเรียกว่า footer นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะตัดชิ้นเนี้ยนะครับแล้วไปสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ชื่อว่า header.php แล้วเอาไฟล์นี้แปะเข้าไปนะครับเพื่อจะบอกว่าเดี๋ยวต่อไปนะอันนี้เดี๋ยวฉันจะได้เอาไป include หรือว่าไปเริ่มต้นกับทุกไฟล์ที่เหลือนะครับชิ้นล่างล่ะนะครับตั้งแต่ปิด body ไปนะครับผมก็เอาไปสร้างไฟล์ใหม่เหมือนกันนะครับชื่อว่า footer.php แล้วก็แปะเข้าไปถ้าจะให้ดีกว่านั้นเราอาจจะใส่ copyright นะครับcopyright มีไหมช่วยหน่อยสิโอเคแม่นึกว่าครูไพลอตจะช่วยนะครับก็ใส่ว่า copy นะครับเดี๋ยวผมไปแอบเอาเฉลยนิดนึงแล้วกันนะครับ footer copyright มันจะเป็นตรงนี้ copy นะครับแล้วก็ตามด้วยปีใช่ไหม copy 2023 2024ซึ่งถ้าเราใช้คำสั่ง php อันนี้ไม่ใช่คำสั่ง WordPress นะครับมันก็มีคำสั่งที่ชื่อว่า date ก็คือวันที่ปัจจุบันแต่เอาแค่ y คือปีมันก็เลยกลายว่า copy แล้วก็ตามด้วยปี2023นะสมมติเอาแค่นี้นะใส่ HR ขั้นไว้จะได้มีเส้นขั้นไว้นิดนึงนะครับพอเราทำแบบนี้นะครับหน้าแรกของเรานะครับถ้าเราประกอบนะครับมันก็จะได้มาทั้ง header ชิ้นนี้มีเดียมาใส่ข้างบนแล้วก็ footer ชิ้นนี้นะครับวิธีประกอบทำยังไงนะครับอันนี้ก็เหมือนเฉลยกันเลยนะครับว่ามันคือคำสั่ง get header นะครับซึ่งในนี้มันมีตัวแปรอีกเรามีสามารถมี header หลาย header footer หลาย footer ได้ด้วยนะครับแต่ว่าเอาแบบง่ายๆก่อนเราก็มี get header แล้วก็ get footer นะครับอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำแบบนี้ได้นะครับ get header get footer มันก็ไปเอา header ก้อนนี้มาแสดง demo file นะครับไปเอา footer ก้อนนี้นะครับที่มีเครื่องหมาย copyright มาก็ refresh มีเดิมเมนไซด์ข้างบนมีก้อนนี้ข้างล่างนะครับโดยที่ index ก็มีแค่นี้ก็คือเอาไว้แสดงเนื้อหาก้อนตรงกลางตรงนี้ y เอาใหม่นะครับผมเอาตัวนี้ไปใช้กับตัวที่เป็น page ด้วยนะครับก็คือ get header แล้วก็ get footer นะครับเพราะฉะนั้นพอผมไปที่หน้า page คือเกี่ยวกับเราแล้วก็ refresh จะเห็นคำว่า demo site ก็โผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็ตัว copyright ก็โผล่เข้ามาข้างล่างอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงเห็นไฟล์เยอะแยะในตีมเวิร์ดเพจนะครับที่เราเห็นก็เพราะว่าเนี่ยมันค่อยๆแตกออกมาแล้วก็เวลาเราแก้เราจะได้แก้ง่ายๆนะครับกับประเด็นสุดท้ายที่ผมคิดว่าควรจะเข้าใจคอนเซ็ปต์ของมันก็คือเราควรจะต้องฝังในสิ่งที่อยากจะแทรกสคริปต์ได้นะครับเวลาเราทำเว็บจริงเนี่ยเราจะเรียกอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับบางทีเราเอา JavaScript ไปใส่ในฟุตเตอร์นะครับเราเอา CSS ไปใส่ใน header นะครับพวกนี้ถ้าเราขืนมานั่งเขาเรียกว่า hard code เองก็คือตรงนี้นะเติม CSS เข้าไปนะครับอะไรเงี้ยมันก็วุ่นวายนะครับ WordPress มีคำสั่งให้นะครับเรียกว่า wp head โคพายล็อตนี่ช่วยสอนดีเหมือนกันนะเนี่ย wp head คืออะไรก็ตามที่บอกว่าฉันจะไปพ่นใน header ให้มันจะมาพ่นถ้าเราทำ plugin กับ SEO นะติดตั้ง plugin SEOเราต้องการใส่ SEO ที่เป็น meta tag meta อะไรเงี้ยมันก็จะมาพ่นตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น
ถ้าเราทำแบบนี้ก็จะเข้าเรียกว่าทีมเราเริ่มได้มาตรฐาน WordPress ที่เขาบอกว่าเราต้องมีอะไรบ้างนะครับจริงๆในบอดี้ก็มีอีกนะแต่ว่าเดี๋ยวผมข้ามไปนะครับไปอีกที่หนึ่งคือฟุตเตอร์นะครับฟุตเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าไปอยู่ข้างล่างสุดเลยขอโทษทีในนี้ผมเขียนผิดเวลาล่างมันต้องล่างก่อนที่จะปิดบอดี้นะครับไปอยู่ข้างล่างสุดเลยคำสั่งชื่อว่า WP footer นะครับพอเราทำแบบนี้นะครับก็กลายเป็นว่าเราสามารถให้ plugin มาช่วยพ่นค่าอะไรบางอย่างได้แล้วนะครับ header plugin ก็ช่วยพ่นได้หรือเราเขียนโค้ดเองก็พ่นได้นะครับโค้ดที่เราสามารถเขียนพ่นได้เราจะเขียนฟังก์ชันเหล่านั้นเนี่ยเราจะต้องตั้งชื่อว่าฟังก์ชัน .php นะครับอันนี้เป็นไฟล์ที่เอาไว้เรียกนะครับ WordPress จะเรียกไฟล์นี้ก่อนเลยแล้วก็ค่อยมาดูว่าฉันมีฟังก์ชันอะไรไว้ใช้งานบ้างแล้วค่อยเอาคำสั่งไปพ่นครับแอปเฉลยว่าฟังก์ชันที่เราจะใช้แรกๆเลยนะครับฟังก์ชันนะครับเราน่าจะต้องเอาไฟล์สไตล์ชีตมาใส่นะครับเพราะฉะนั้นผมแอบเฉลยตรงนี้ก่อนนะครับวิธีการใช้ฟังก์ชันของ WordPress ทั้งหลายเนี่ยมักจะใช้ผ่านเขาเรียกว่าแอคชั่นกับฟิลเตอร์ซึ่งตรงนี้ผมว่าเริ่มลึกละนะครับเขียนตีมจริงๆเดี๋ยวอาจจะยังไม่ใช้วันนี้ขอไม่ลึกขนาดนั้นนะครับวันนี้เอาแค่ว่าถ้าเรารู้ว่าจะเติมซีเรสต้องทำยังไงนะครับไปถาม Google อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็บอกโค้ดนี้มานะครับว่าให้คุณไปเติมสีระหว่างที่ WordPress กำลัง NQ แปลว่าต่อคิว NQ ก็คือเอาสคริปต์มาต่อคิวกันเนี่ยWordPress ก็อยากคุณอยากจะใส่ซีเรสอะไรก็ใส่อยากจะใส่สไตล์ชีตอยากจะใส่ JavaScript อะไรก็ใส่นะครับก็เลยบอกว่าฉัน NQ สไตล์ก็คือเอาสไตล์ชีตมาต่อคิวที่ชื่อว่าสไตล์แล้วก็เอาไฟล์สไตล์ชีตมานะครับโดยวิธีการเรียกของมันเนี่ยเขาบอกว่าให้เราทำทุกอย่างอ่ะเป็นฟังก์ชันไว้นะมันเลยได้ชื่อว่าฟังก์ชันแบบ PHP แล้วค่อยไปบอก WordPress ว่าฟังก์ชันเหล่านี้จะเรียกกรณีไหนซึ่งอันนี้คือเรียกต่อเมื่อ WordPress กำลังเรียกสคริปต์มาทำไมเราต้องทำแบบนี้ทำไมเราไม่เอาสคริปต์เนี่ยมาใส่ในเฮดเดอร์ดื้อเลยนะครับเหตุผลก็คือพอเราทำทุกอย่างเป็นระบบแบบนี้พักอินที่เกี่ยวกับการช่วยจัด CSS นะครับบางทีเราจะรู้สึกว่า CSS ตัวนี้กับตัวนั้นมันตีกันเอาตัวที่มันแบบช่วย optimize ลดขนาด CSS มาช่วยมาทำเรื่องแคชเรื่องอะไรเงี้ยพักอินจะมาอ่านตรงนี้แล้วก็จัดการให้ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราทำทุกอย่างตามมาตรฐาน WordPress เนี่ยพักอินก็จะสามารถเอาไปต่อยอดได้นะครับใครที่ hard code ตรงนี้เข้าไปพักอินก็มาช่วยไม่ได้แล้วว่าอยากจะให้โค้ด CSS เล็กลงพักอินทำไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้าเราเอาทุกอย่างตามมาตรฐานนะพักอินก็จะช่วยเราได้พอเราทำแบบนี้นะครับงั้นแปลว่าต่อไปเราต้องใช้ไฟล์นี้ได้แล้วไฟล์นี้ชื่อว่า style.css ไฟล์นี้ตรงนี้เป็นหมายเหตุมันไม่อ่านอยู่แล้วถูกไหมผมก็เลยเอาใส่ body เอาแบบเด่นๆอันนึงเลยอะ border อะ10พิกเซล solid อะแล้วก็ใส่สีแดงเข้มนะมันก็ขึ้นมาแบบนี้เรียบร้อยและพอมันเป็นแอดมินเราล็อกอินเป็นแอดมินมันก็เนื่องจากเราใส่พวก wp footer ให้มันก็เลยแบบเตรียมเนี่ยโค้ดพวกนี้ขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเอาแพทติ้งอีกหน่อยแล้วกันนะครับจะได้อ่านง่ายๆครับ ก็กลายเป็นว่าพอเราไปดูโค้ดนะครับถ้าวิวซอร์สดูเนี่ยตอนนี้ซีเรสเมื่อกี้เลยโหอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งบางอย่างมันก็อาจจะไม่เวิร์กนะอย่างเช่นพวกอีโมจิอะไรเงี้ยคือยุคนี้ไม่จำเป็นละก็เดี๋ยวลบทิ้งไปก็ได้ก็ต้องไปหาพวกปลั๊กอินช่วยออพติไมซ์จะเห็นว่ามันมี CSS นะครับที่อยู่ในธีมนะอยู่ในธีมอย่างนี้อันนี้ผมตั้งธีมไปเดโมแล้วก็สไตล์กับ CSS คือไฟล์เมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็จะสังเกตว่ามันก็ถูกเรียกอัตโนมัติเลยนะครับก็คือไฟล์สไตล์เรียกแล้วนะครับที่เหลือเป็นคำสั่งแบบเราไม่ค่อยได้ใช้และอาจจะยังไม่ต้องรู้นะครับก็เป็นตัวช่วยมากกว่าและที่เหลือก็เป็นโค้ดนะครับเพราะนั้นพอเราเข้าใจคอนเซ็ปต์จะเห็นไหมว่าจากเดิมเรามีแค่ index.php เราค่อยๆแตกออกมาทีละชิ้นนะครับแล้วสุดท้ายเราก็มาใช้ฟังก์ชันช่วยนะครับแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเราอยากจะได้อะไรก็ตามที่มันมากกว่านี้นะครับผมคิดว่าคงต้องลงลึกมากๆแล้วนะครับคือไปดู template hierarchy นะครับอย่างเมื่อกี้นะครับเนี่ยเวลาที่เราสร้างเพจ template แปลกๆนะครับเราก็มาสร้างเพจขีด slug เช่นเพจขีด about ก็ได้นะครับหรือสร้างเพจเทมเพลตเลยว่าเป็นฟอร์มแล้วก็เดี๋ยวให้ระบบมันสร้างคัสตอมเทมเพลตพวกนี้คือถ้าเกิดเริ่มลึกแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะเอาไปต่อยอดได้เยอะแค่เราตั้งชื่อดีๆนะครับมันก็ช่วยได้เยอะแล้วนะครับ
เนาะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นพื้นฐานของการเขียนธีมแบบคลาสสิกนะครับก็คือเรารู้ว่ามีฟังก์ชันหรือ PHP ไว้เรียกแล้วก็ที่เหลือ header footer นะครับแล้วก็ CSS นะครับถ้าเกิดใครอยากจะใช้ลึกกว่านั้นนะครับเราอาจจะมี CSS 2-3 ตัวนะครับพอผมไปเปิดดูอย่างสมมติอย่างธีมแพนอย่างเงี้ยนะครับมันก็เริ่มซับซ้อนเนี่ยมันก็กลายเป็นว่า CSS มันก็ตรงนี้ผมไม่ใช้นะครับแต่นะ ไม่ใช้บอกว่าไปใช้ SAS เอาละกันมันก็ไปแอบเก็บไฟล์พวกแซนเนี่ยไปอยู่แถวนี้นะครับมันก็จะมีตัว CSS ที่จะใช้ในกรณีต่างๆเยอะเลยนะครับหรืออย่างตอนที่เป็นฟังก์ชัน .php นะครับแทนที่ผมจะเรียกทุก CSS มาทุกกรณีนะครับในนี้มันก็จะมีบอกว่าโอเคคุณเรียกมาบางกรณีก็ได้นะครับเดี๋ยวนะเป็นอะไรละตรงนี้ NQ นะครับ NQ สไตล์ M สไตล์ D แล้วก็แอบใส่ว่ากรณีไหนเฉพาะจอที่ใหญ่กว่าเท่านี้และถ้าเกิดมีการใช้ไลท์แกลเลอรี่ก็ค่อยไปเรียกก้อนนี้มาถ้ามีการใช้คอนเซนต์พวกปุ่มที่แบบว่ากดยอมรับที่มันเป็นคุกกี้นะครับก็ค่อยเรียกก้อนนี้มาเพื่อคือเราสามารถตั้งเงื่อนไขเพื่อให้ธีมเรามันเบาที่สุดคือเรียกไฟล์เฉพาะที่ต้องใช้นะครับของผมก็จะเช็คว่ามีการใช้เป็นเพจเซมเพจเป็นเซลเพจไหมถ้าใช่ก็ค่อยเรียกมาถ้าไม่ใช่ก็อย่าไปเรียกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราสร้างเงื่อนไขเหล่านี้เราก็ทำอะไรได้ลึกขึ้นนะครับรวมไปถึงการที่มีพวกคำสั่งอื่นๆด้วยนะครับอันนี้ผมคิดว่าคงไม่ได้ลงลึกกว่านี้นะครับอยากจะให้เข้าใจคอนเซ็ปต์น่าจะประมาณนี้นะครับโอเคในเรื่องของเอาเฉพาะธีมคลาสสิกก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าเท่าที่ฟังมาใครอยากถามอะไรก่อนไหมนะครับ เข้าใจว่าถ้าเกิดคนเคยเขียนธีมอยู่แล้วน่าจะไม่ยากอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเกิดใครไม่เคยเขียนธีมเลยเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์ที่เอาไว้ดูนะครับว่าเรามีแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวนะเป็นไรล่ะมีแชทไหมโอเคนะครับไม่มีนะครับอันนี้คือคลาสสิกธีมนะครับซึ่งถามว่าจำเป็นที่ต้องรู้อะไรบ้างนะครับผมคิดว่าตัวจำเป็นมากๆคือคำสั่งที่เป็นไอ้ hierarchy นะครับเพราะมันจะกลายเป็นมาตรฐานในการตั้งชื่อเนี่ยตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเขียนบล็อกธีมแล้วก็จะเริ่มเอามาตรฐานการตั้งชื่อตัวนี้ไปใช้นะครับเคยเขียนครับแต่ใช้ ChatGPT ช่วยนะโอเคก็ดีเลยเพราะเดี๋ยวนี้เราติดอะไรก็ใช้ ChatGPT ช่วยไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเราเขียนให้ HTML ได้เนี่ยแล้วเราประกอบดีๆเนี่ยผมว่าเราก็ได้ธีมของตัวเราเองได้นะครับตามโจทย์ที่เราต้องการแต่มันไม่ได้เอาไว้ปรับแต่งอะไรเยอะแต่อย่างน้อยคือมันทำงานได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปสเต็ปต่อไปนะครับก็คือแล้วถ้าเกิดเราอยากจะเขียนธีมเองล่ะที่เป็นแบบยุคใหม่นะครับยุคใหม่เนี่ยมันเป็นธีมที่ชื่อเขาเรียกว่าบล็อกธีมที่เกิดไปแล้วนะครับตอนแรกเมื่อกี้ตอนแรกใครมาไม่ทันนะครับผมเปิดให้ดูนิดนึงตรงนี้นะครับตรงนี้ยังเรียกไม่ขึ้นเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าในหน้าแรกของธีมนะครับของ WordPress เองเนี่ยมันจะมีโหมดที่ชื่อว่าบล็อกธีมเลยนะครับเป็นธีมที่ทำให้เราใช้งานแบบบล็อกโดยธีมพวกนี้ไม่ค่อยมี PHP เท่าไหร่นะครับอยากแก้อะไรเข้าไปแก้ได้นะครับเมื่อก่อนเราเรียกว่า Full Site Editing คือให้ edit ได้ทั้งเว็บเดี๋ยวนี้เราเรียกรวมๆว่าเป็นบล็อกธีมคือธีมที่ประกอบด้วยบล็อกต่างๆนะครับ Header ก็เป็นบล็อก Footer ก็เป็นบล็อกนะครับผมจะลองสร้างขึ้นมานะครับเดี๋ยวนะขอเกริ่นสัก 2-3 นาทีแล้วกันนะครับสำหรับคนที่น่าจะยังไม่เคยใช้บล็อกธีมนะครับผมจะลองเพิ่มบล็อกธีมใหม่ก็เพิ่มธีมใหม่เข้าไปแล้วก็เลือกที่เป็นบล็อกธีมนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะมันจะมีบางตัวที่มันเท่มากๆเลยนะครับเคยแนะนำไปในบางรายการจำไม่ได้ละมีคำว่าเพรสด้วยก็แล้วกันนี่น่าใช่บล็อกธีมถ้าไม่เจอก็เอาปลายธีมไปก็ได้นะครับอ๋อนี่ใช่หรือเปล่าคือบางอย่างถ้ามันยากไปก็เดี๋ยวจะอธิบายไม่ลงตัวอ่ะเอานี้แล้วกันนะครับก็อันนี้เป็นธีมที่
เราเคยพูดไว้ในครั้งแรกที่จัดมิทอัพนะครับหลายเดือนก่อนแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้ 100% นะครับแล้วสุดท้ายเราก็เลยซับมิทเข้าไปนะครับเวลาที่เราใช้ทีมที่มันเป็นบล็อกทีมนะครับตัวนี้จะมีเมนูเพิ่มขึ้นมาชื่อว่า Editor นะครับ Editor ก็คือเอาไว้จัดการเกี่ยวกับเทมเพลตต่างๆนะครับจะเห็นว่ามีคำว่า Page น่าจะคุ้นๆนะครับมีคำว่า Front Page ซึ่งเมื่อกี้ผมไม่ได้อธิบายไปนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูใน Template Hierarchy เนี่ยมันจะมีคำว่า Front Page อยู่เขาเปิดอีกทีนะครับตรงนี้เมื่อกี้เราใช้คำว่า Page หรือ PHP นะก็คือทุกเพจเลยแต่มันมีเงื่อนไขหนึ่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดมันเป็นหน้าแรกแล้วดันมีไฟล์ชื่อนี้ Front Page หรือ PHP มันจะเรียกไฟล์นี้ก่อนนะครับงั้นย้อนกลับมาตรงนี้แนวคิดมันจะเหมือนกันเลยคือถ้ามีไฟล์ที่ชื่อ frontpage.php หรือในของใหม่ไม่ชื่อ php แล้วรู้แค่ว่ามีเทมเพลตที่ชื่อ frontpage มันจะเรียกอันนี้ก่อนนะครับพอคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็เลยกลายว่าเราสามารถแก้ไขหน้านี้ได้ผมขอดูที่ 100% แล้วกันวิธีการแก้ไขคือเราจิ้มเช่นจิ้มตรงนี้เอ้ยมันล็อกเป็นโลโก้ไว้เราเอารูปโลโก้ใส่เข้าไปนะครับเนี่ยนะพอดีไม่ค่อยได้เตรียมไว้มีโลโก้สักอันไหม อ่ะสมมติเอารูปนี้เป็นโลโก้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเนี่ยเราก็ได้โลโก้ขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งของก้อนนี้เลยนะครับแล้วก็จับมันขยับขยายได้นิดหน่อยนะครับเปลี่ยนชื่อก็เปลี่ยนตรงนี้เลยนะครับคำโปรยต่างๆนะครับนี่คือแนวทางของบล็อกทีมคืออยากจะให้ทุกอย่างเป็นบล็อกนะครับถ้าเกิดใครเคยใช้บล็อกมาก่อนเราจะเปิดตรงนี้นะครับคือดูโครงสร้างของบล็อกได้บล็อกประกอบด้วยไอ้ก้อนนี้เราเรียกว่าเฮดเดอร์นะครับแล้วข้างในมีกรุ๊ปก็คือเหมือนเป็นดิฟนั่นแหละนะครับแล้วในกรุ๊ปนี้แบ่งเป็นโรคือให้ทุกอย่างวางต่อกันนะครับโดยก้อนแรกก็เป็นโรอีกที่ประกอบด้วยโลโก้กับชื่อและคำโปรยเห็นไหมคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นบล็อกหมดเลยนะครับถ้าเกิดเราอยากจะใส่รูปสักรูปหนึ่งเข้าไปนะครับผมก็เติมบล็อกที่ชื่อว่า image สมมุตินะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้เป็น pattern เป็นบล็อกนะครับเติมคำว่า image เข้าไปนะครับแล้วก็หาที่วางสักที่หนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะเอาคลังสื่อเมื่อกี้ก็ได้นะครับเอารูปเดิมนี่แหละแต่เผื่อว่าอันนี้มันใหญ่ไปหน่อยนะขอปรับแต่งมันอีกนิดนึงขอเอาแค่40พิกเซลนะครับดูพังๆนิดนึงนะครับแต่ว่าคงเข้าใจว่าเราอะสามารถที่จะเติมอะไรก็ได้เข้าไปอยู่ตรงนี้นะครับเป็นบล็อกที่เป็นอีเมลบล็อกที่เป็นข้อความนะครับบล็อกที่เป็นอะไรก็ตามใส่เข้าไปอย่างนี้มีบล็อกที่เป็นปุ่มแล้วเราก็เติมปุ่มเข้าไปนะครับเนี่ยได้แถวหนึ่งนะครับต่อมาไอ้ก้อนนี้นะครับก็จะมีบล็อกหลายชิ้นเลยนะครับเช่นบล็อกก้อนนี้เป็นกรุ๊ปแล้วผมแอบใส่คำว่าสตอรี่นะครับที่แอบใส่ไว้ก็คืออยู่ในขั้นสูงแล้วก็แอบใส่สมองเยอะตัวนี้ก็คือ ID นั่นแหละนะครับใส่เข้าไปถ้าเราไม่อยากได้กรุ๊ปนี้เราก็ลบทิ้งนะครับก็เข้ามาแล้วก็รีมูฟแล้วถ้าอยากจะแก้นะครับตรงนี้คือไฟล์สื่อรูปกับข้อความไฟล์สื่อรูปกับข้อความอาจจะสลับกันอะไรเงี้ยผมคิดว่าอันนี้คือพื้นฐานในการใช้บล็อกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจว่าอ๋อเราเอาบล็อกมาแต่งได้ตั้งแต่เฮดเดอร์ไปจนถึงฟุตเตอร์เลยนะครับเราก็เลยเรียกวิธีอย่างเงี้ยว่าบล็อกว่าบล็อกธีมที่ประกอบด้วยบล็อกแล้วอยากจะแก้อะไรก็แก้บล็อกนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือแนวทางของการใช้บล็อกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันออกมาเนี๊ยบจริงๆแล้วทำได้ดีจริงๆเนี่ยเราก็มักจะไม่ต้องใช้เพจวิดีโออื่นแล้วก็มักจะแก้ในนี้ได้หมดนะครับเนี่ยมันก็จะมีระยะมีขนาดอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยขนาดของไฟล์อยากจะเติมพวกแพดดิ้งพวกอะไรเงี้ยในนี้มันจะมีประมาณหนึ่งนะครับคราวนี้กลับไปถ้าเราอยากจะสร้างธีมแบบนี้เองนะครับ มันจะมีธีมของ WordPress เนี่ยเขาสร้างปลั๊กอินขึ้นมาชื่อว่า Create Block Theme ซึ่งผมว่ากลายเป็นเราเริ่มจากตัวนี้ง่ายที่สุดนะครับ Create Block Theme นะครับ
ขอไปพอดีแอร์ลงแอร์ลงเลยเสียงหายนิดนึงนะครับพักอินนี้นะครับเป็นของทีมงานเวิร์ดเพจเลยเนี่ยเวิร์ดเพจโดยจริงเลยแล้วเขาก็เชียร์ว่าเนี่ยเวลาเราสร้างธีมจากบล็อกเนี่ยใช้พักอินนี้ช่วยเลยนะครับมันจะมีเครื่องมือนะครับตรงนี้รูปลักษณ์ตรงนี้แล้วก็ create บล็อกธีมตรงนี้นะครับเขาถามว่าอยากจะได้อะไรคือเอาบล็อกปัจจุบันปลายเพจเมื่อกี้ก๊อปมาอีกอันหนึ่งหรือสร้างเป็นติมรูป นะครับหรือโคลนออกมาเดี๋ยวนะ export นี่คือreducer change ก็คือเอาติมนี้มาแล้วแก้นู่นแก้นี่นะครับนะแล้วเราก็ export ก้อนที่มันแก้มานะครับหรือ override ก็คือเราแก้อะไรเราก็ตามเอาค่าที่เราแก้กลับไปทับเลยนะครับคำว่าแก้คืออะไรก็คือพวกโลโก้พวกข้อความใช่ไหมหรือบางทีเราอาจจะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีอะไรเงี้ยนะครับสิ่งที่เราแก้ไปมันก็สามารถทับไปเป็นธีมได้แต่ผมอยากเริ่มตรงนี้นะครับรูปร่าง create blank theme create blank theme นะครับ create blank theme ก็อารมณ์แบบ underscore ยุคเก่าเลยนะครับก็คือเป็นเซอร์วิสที่ช่วยให้เราสร้างธีมใหม่ได้ผมก็อาจจะเป็นรอบนี้คืออะไรอ่ะปลายเวิร์ดเพจแล้วก็ตัวอย่างธีมอันนี้คือธีมเราจะมี URL ไหนไว้เผยแพร่ก็ไม่เป็นไรทิ้งไว้ก่อนนะครับถ้าเราก็ใส่ชื่อเราเข้าไปนะครับแล้วก็ URL ของเราเองก็ใส่ถ้าอยากใส่นะครับมีสกรีนช็อตถ้าอยากมีนะครับเหมือนผมแอบทำไว้เรื่องไรสาระนี่ทำก่อนนะครับไม่มีหรอกเดโมหรือ PNGอ๋อสไตล์สกรีนช็อตนี่มีแอบทำอยู่ไม่มีอะไรครับแค่เติมของเข้าไปเนี่ยว่าชื่ออะไรนะครับแล้วก็มีรูปไหมแล้วอยากจะมีฟีเจอร์แต่จริงๆทุกเนี้ยมันเป็นแค่แท็กนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ติ๊กหรือไม่ติ๊กไม่ได้ต่างกันนะครับแล้วเราก็กด create ได้เลย generate ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับมันก็สร้างให้เรียบร้อยแล้วก็บอกว่าชื่อว่า by wp งั้นผมก็ไปดูซิในโฟลเดอร์ของตัวเมื่อกี้นะครับมี by page ซึ่งผมไปโหลดมา by demo ซึ่งเป็นคลาสสิกธีมแล้วก็ by wp เพิ่งสร้างเมื่อกี้เลยนะครับผมจะลองเปิดด้วย vs code นะครับดูว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างนะเขาให้สไตล์ css ซึ่งผมเชื่อว่าเมื่อกี้ถ้าเราได้ทำอ่ะเราเข้าใจมันแล้วนะครับว่ามันก็ประกอบด้วยเหมือนกับเป็นตัวแปรของธีมนี้นะครับธีมเนมชื่ออะไรนะครับมีเดสคริปชันอะไรแล้วก็แอบใส่ด้วยว่าอย่างน้อยคุณจะต้องใช้ WordPress 6.0 นะนี่ require at least นะครับเพราะไม่งั้นถ้า WordPress ต่ำกว่านั้นก็จะไม่รู้จักธีมประเภทนี้นะครับ แล้วก็ใส่เวอร์ชันใส่ไลเซนส์อะไรให้เรียบร้อยเลยสกรีนช็อตตามที่เมื่อกี้ผมอัปโหลดเข้าไปนะครับReadmeก็ช่วยอธิบายให้เรียบร้อยเลยว่าเป็นยังไงแล้วก็มี copyright ข้างล่างจริงๆตรงนี้ยังไม่ได้มีเนื้อหาอะไรนะครับมันก็เอาข้อมูลที่เราใส่ไว้ในธีมมาใส่ตรงนี้ให้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะนั้นตรงนี้เหมือนไม่มีอะไรนะครับตัวสำคัญคือ theme.json ที่มันจะพยายามอธิบายบางอย่างว่าเรามี template path ที่ชื่อ header และ footer ตรงนี้แหละที่มันจะใกล้เคียงกับที่เมื่อกี้เราทำเลยคือเราทำ header.php กับเราทำ footer.phpอันนี้เปลี่ยนใหม่กลายเป็น header.html และ footer.html ซึ่งประกอบไปด้วยโอ้โหโค้ดที่แบบดูยากไปหมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดค่อยๆอ่านบล็อกกรุ๊ปก็เดาได้ว่ามันต้องเป็นบล็อกที่เป็นกรุ๊ปแล้วก็บล็อกกรุ๊ปอันนี้แล้วก็มีข้อความอะไรเงี้ยนะครับส่วน header ก็มีนิดนึงแต่บทเพจไม่ได้ตั้งใจให้เราอยากมาอ่านตรงนี้นะมันดูยากนะครับเวิร์ดเพจเนี่ยออกแบบให้บอกว่าเนี่ยในเมื่อใช้อันนี้เสร็จแล้วนะคุณก็เลือกธีมนี้แล้วคุณอยากแก้อะไรก็แก้ไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาสั่งตรงนี้ไงนะครับมาสั่งโอเวอร์ไรต์ปะโอเวอร์ไรต์ธีมที่เรากำลังทำงานอยู่ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นการว่าเราใช้เวิร์ดเพจน่ะเป็นตัวช่วยแล้วอาจจะไม่ต้องแก้โค้ดเลยก็ได้นะครับมาดูอีกโฟลเดอร์หนึ่งชื่อเทมเพลตนะครับซึ่งในเทมเพลตก็ใส่ index.html เข้าไว้ตัวหนึ่งก็คือเหมือนเป็นหน้าแรกนะครับงั้นผมดูต่อนะครับผมไปที่ธีมใหม่ผ
มจะต้องได้ตีมผมใหม่ผมขึ้นมาแล้วปลาย WP ตัวนี้ที่เมื่อกี้สร้างไว้นะครับก็กดใช้งานหนึ่งไหนขอดูหน้าบ้านหน่อยนะครับผมแอบใส่โลโก้ไว้แล้วนะครับแล้วก็มีคำโปยมีคำว่าเกี่ยวกับเรานะครับมีหน้าแรกเนี่ยอันนี้คือที่ตีมันเตรียมไว้ให้เตรียมแค่นี้เลยดูโล่งดูเรียบมากแล้วเราทำอะไรกับมันได้นะครับเราไปที่ Editor เหมือนที่เมื่อกี้ผมทำให้ดูเลยนะครับแล้วก็อยากจะดูว่าเป็นเทมเพลตอะไรก็ได้เป็นเทมเพลตหรือเราอยากจะดูเป็นพาธก็คือเป็นตัวที่ include มาซึ่งอย่างเงี้ยมีแค่2ชิ้นชิ้นหนึ่งคือ header ชิ้นหนึ่งคือ footer ผมลองไปแก้ header นะครับเนี่ยก็จะได้กรณีคลิกเข้าไปนะครับลองดูโครงสร้างซิ header ประกอบด้วยกรุ๊ปแล้วก็มี spacing ข้างล่างถ้าผมเอากรุ๊ปตัวนี้นะครับเปลี่ยนสี background สักนิดนึงนะครับเป็นสีเขียวอะไรสักก้อนหนึ่งนะครับเขียวฟ้าหนึ่งอารมณ์แบบสีธีมนะครับเท่ากับว่าตรงนี้ผมก็สามารถได้ header แล้วนะครับแต่วินาทีที่ผมกดอัปเดตไปไม่ให้จะเมื่อกี้ดูทันไหมนะครับผมคำโปรยต่างๆนี่ผมเปลี่ยนเป็นตัวอย่างคำโปรยวินาทีที่ผมกดอัปเดตไปนะครับมันจะบอกว่าตรงนี้มันจะแก้อะไรไปบ้างนะครับแล้วพอผมไปดูที่หน้าแรกนะครับก็จะเห็นว่าสีเขียวเมื่อกี้ที่ผมทำเนี่ยเติมเข้ามาเรียบร้อยนะครับกลายว่าเรากำลังทำธีมโดยเราไม่ต้องเขียนโค้ดเลยนะครับเราแค่ประกอบของเหล่านี้เข้ามาด้วยกันนะครับโดยแก้ไขที่บล็อกเอานะครับแต่พอดูตรงนี้เอ๊ะสเปซซิ่งไม่สวยสมมุตินะพอเราเข้าใจเรื่องบล็อกมากขึ้นแล้วนะครับบล็อกแต่ละชิ้นเนี่ยปรับสเปซซิ่งได้ละเอียดเลยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็บอกว่าอยากจะได้สเปซซิ่งก็อันนี้แบบอักษรเนาะไปดูขนาดนะครับมีระยะขอบในคือแพดดิ้งกับขอบก็คือมาร์จิ้นนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าใช้ภาษาอังกฤษจะง่ายกว่าหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เปิดให้ดูก่อนนี้นะครับอันนี้คือ margin แล้วก็เอา padding ด้วยนะครับขอบในก็คือ padding ตึ้งนี่นะครับตัวนี้ล่ะนะครับคำโปรยนะครับคำโปรยเนี้ยมีขนาดที่มีระยะขอบก็คือ margin เหมือนกันนะครับจะสังเกตว่าพอเราเลือกเป็นอะไรก็ตามมันมาทั้งก้อนทั้งสี่ด้านเลยอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ต้องการเราคลิกอันลิงก์เข้ามาก็คือเราสามารถใส่ padding top padding left padding right ได้หมดนะครับอันนี้ผมคิดว่าคือว่าพี่เขาก็เคลียร์ก็ถามกันมานานวิธีไหนที่ถือว่าทำได้เยอะที่สุดเท่าที่ UI มันไม่ซับซ้อนที่สุดครับผมคิดว่าไอ้ตัวบล็อกเนี่ยเป็น UI ที่แบบใช้ได้เลยนะคือออกแบบมาดีแล้วก็ถือว่าไม่ซับซ้อนมากแล้วนะครับลองกลับมาดูนะครับพอผมทำให้รูปมันติดกันได้แล้วใช่ไหมรูปตรงนี้นะครับผมรู้สึกว่า padding บนล่างเนี่ยมันยังไม่ค่อยลงตัวงั้นผมก็มาแก้ใหม่ว่าระยะขอบในเป็นประมาณนี้ไหมนะครับบล็อกสเปซซิ่งระยะห่างระหว่างบล็อกในนี้เห็นไม่ชัดเพราะว่ามันอยู่ในโรนะครับแล้วก็อะไรต่อมีอะไรในนี้ก็เข้ามาแก้ต่อนะครับพอดีว่าอันนี้เป็นกว้างเต็มจออันนี้เป็นกว้างพออันนี้ผมยกตัวอย่างเร็วๆก็คือเราอะสามารถใช้ตัวนี้มาแก้จนเสร็จเลยนะครับได้เฮดเดอร์อย่างที่ต้องการนะครับโดยแก้ตามบล็อกนะครับแล้วถ้าต่อไปสมมติว่าเราไปแก้ฟุตเตอร์ต่อครับนี่นะครับก้อนนี้ก็เหมือนกันว่าเอ้ยเราก็เปลี่ยนโครงสร้างใหม่ว่ากรุ๊ปก้อนนี้นะขอแบ็กกราวด์เป็นสีเทานะครับพอเราทำแบบนี้นะครับก็จะได้เฮดเดอร์ก้อนนี้ฟุตเตอร์ก้อนนี้ดูในหน้าเกี่ยวกับเรานะครับเฮดเดอร์ก้อนนี้ฟุตเตอร์ก้อนนี้นะครับก็เท่ากับสิ่งที่เราออกแบบไว้เมื่อกี้มันถูกใช้งานได้แล้วนะครับโดยความที่เจ๋งก็คือเวลาที่เรามีเทมเพลตพวกนี้นะครับในตัว WordPress เองเนี่ยจะอนุญาตให้เราสร้างเทมเพลตใหม่ตามเทมเพลตที่เราคีย์ได้มหาศาลนะครับอย่างถ้าเมื่อกี้เราคุ้นกันนะครับก็คือคำว่าซิงเกิลเห็นไหมคำว่าเพจนะครับเพราะนั้นผมก็เลือกสมมติว่าผมเลือกซิงเกิลว่าเอ้ยซิงเกิลเนี่ยขอเป็นอีกแบบนึงนะครับก็ตั้งเงื่อนไขขึ้นมาว่าเนี่ยถ้าหน้าซิงเกิลขอเป็นแบบนี้นะมีข้อความข้างบนก่อนพอผมไปคลิกข่าวสารนะครับมันก็จะไปเอาเดี๋ยวนะมันถูกใช้ยังไม่ถูกใช้โอเคมันก็จะไปเอาเทมเพลตก้อนนี้มาแสดงนะครับโดยที่เห็นไหมมันทับทุกอย่างทิ้งหมดเลยงั้นเอาใหม่ผมก็ต้องเติมอะไรอีกดีนะครับสังเกตว่าซิงเกิลเนี่ยถ้าเกิดอยากจะไล่นะครับมันอยู่แถวนี้นะครับเนี่ยมันจะอยู่ตรงคำว่าธีมเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีคำว่า
ชื่อเรื่องถ้าใครคุ้นโค้ดเมื่อกี้คือ The Title นั่นเองนะครับหลังจากนั้นผมไปเอาอีกก้อนหนึ่งนะครับก็บวกเข้าไปอีกนะครับแล้วก็เลือกอีกสักก้อนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเนื้อหานะครับของเรื่องเห็นไหมแล้วก็บวกอีกก้อนหนึ่งก็คือ Post Author ก็คือผู้แต่งนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าก้อนนี้มันคือแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเลยนะครับและทั้งหมดต้องอยู่ในเดินลูปถ้าจำได้นะครับซึ่งศัพท์ตรงนี้เราเรียกว่าคิวรี่ลูปนะครับซึ่งเดี๋ยวนะอันนี้ก็มีเทมเพลตให้ประมาณหนึ่งสมมุติว่าเราอยากได้รูปกับข้อความมีไหมมีแค่นี้ก็ได้นะครับรูปข้อความนะครับถ้าไปดูตรงนี้นะครับผมแอบใส่ไปเยอะแล้วก็คือมีชื่อเรื่องตรงนี้นะเห็นไหมเหมือนกันถูกไหมเพราะนั้นก็เราก็ลบอันหนึ่งทิ้งไปมีเนื้อหาของเรื่องนะครับแล้วก็มีผู้แต่งเราอยากให้ผู้แต่งอยู่ใต้ชื่อเรื่องหรือไปอยู่ข้างล่างก็แล้วแต่เรานะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้แก้เป็นหน้าต่อหน้านะเราแก้เป็นโครงสร้างก็คือคำว่าซิงเกิลก็คือทุกโครงสร้างที่เป็นเนื้อหาของข่าวสารจะต้องเป็นแพทเทิร์นนี้เสมอนะครับถ้าผมเปลี่ยนจากโพสต์ออเทอร์ไปอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเราสามารถใส่แบ็กกราวด์ใส่อะไรได้อีกถ้าจำได้เนาะนะครับอันนี้ใส่ข้อความเป็นสีฟ้าอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมสิ่งที่เราทำเมื่อกี้มันก็เอามาใช้ได้นะครับถ้าเกิดใครรู้สึกว่าข้อความโพสต์ออเทอร์ตรงนี้เนี่ยนะเปลี่ยนแบ็กกราวด์เปลี่ยนอะไรนะครับอันนี้ผมไม่ลงไปมากกว่านี้แล้วนะครับเอาแค่คร่าวๆว่าทั้งหมดถ้าเราเข้าใจเรื่องบล็อกนะครับเราก็แก้บล็อกไปเรื่อยๆเลยเนี่ยระยะขอบในอย่างเงี้ยแล้วก็เอาพวกนี้มาใช้นะครับแต่แน่นอนเมื่อกี้อาจจะต้องเช็คเรื่องคอลัมน์เรื่องอะไรนิดนึงอาจจะติดนะครับแต่ว่าทั้งหมดพอเราทำเสร็จนะครับถ้าเราอยากจะเอาตัวนี้ไปอัปเดตนะครับลองดูนะครับซิงเกิลตรงนี้นะครับซิงเกิลตรงนี้ถ้าผมไปเปิดในเทมเพลตก้อนนี้ก่อนจะเห็นว่าอินเด็กซ์เนี่ยมันถูกสร้างมาตั้งแต่ธีมที่ชื่อปลายบทเพลงแต่ซิงเกิลเนี่ยมันไม่ได้ถูกสร้างมาที่ธีมอยู่ๆก็มียูเซอร์ที่ชื่อเดโมมาสร้างทับนะครับแล้วก็ยูเซอร์เดโมอยากจะเพิ่มอย่างอื่นก็เพิ่มไปคราวนี้เราบอกว่าเราทำเสร็จแล้วเราทำธีมของเราเสร็จแล้วเราอยากจะเอาตัวนี้ให้คนอื่นใช้นะครับปลั๊กอินตัวนี้ก็จะช่วยเราว่าในเมื่อเราครีเอทเสร็จแล้วใช่ไหมงั้นโอเวอร์ไรท์สิ่งที่เราทำสินะครับแล้วก็กดเจเนเรตปึ๊ดเข้าไปโค้ดที่เมื่อกี้ไปเดี๋ยวมันยูพีเนี่ยนะครับที่เมื่อกี้เป็นไฟล์ที่ผมเปิดให้ดูมันก็จะมีไฟล์ซิงเกิลโผล่ขึ้นมาและซิงเกิลก็มีเนี่ยฟอร์หอกระดอยโผล่ขึ้นมาด้วยแล้วก็มีอะไรบ้างอ่ะมีบล็อกคอลัมน์ในคอลัมน์มีนู่นมีนี่ตามที่เมื่อกี้เราเพิ่งทำด้วยเครื่องมือของ WordPress เลยนะครับแต่ถามว่าจำเป็นเราต้องอ่านตรงนี้ไหมเราไม่จำเป็นนะครับเราแค่เข้าไปดูในบล็อกตัวนี้นะครับใน Editor ตัวนี้แล้วก็ถ้าจำได้ก็คือผมใช้ Single ตัวนี้นะ Template Single เนี่ยตรงนี้ก็คือผมใช้อันนี้ทำเฉยๆแล้วสิ่งที่ทำต่อก็คือถ้าผมอยากดูโค้ดมันล่ะนะครับเราสามารถเลือกตรงนี้นะครับเป็นโค้ดอีดิเตอร์ก็ได้นะครับเพื่อจะเห็นว่าเนี่ยมันมีคำว่า WordPress Paragraph แล้วก็การนี้นะครับมันมี WP Query แล้วก็นี้ถ้าไปดูที่โค้ดนี้นะครับคำว่า Single นะครับจะมีคำว่า WP Paragraph เห็นไหมแล้วก็มี WP Query ตรงนี้ตรงกับโค้ดนี้เป๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทีมทำเมื่อกี้ที่บอกว่ากดเซฟแล้วมันไปอ่ะมันก็แค่เอาไฟล์ตรงนี้แหละมาเซฟทับข้อนี้อีกทีนึงนะครับแล้วพอคนเขามาดูในแง่ของโครงสร้างทั้งหมดก็จะเห็นว่าไฟล์ซิงเกิลนี้ถูกสร้างโดยทีมนะไม่ได้ถูกสร้างโดยคนละนะครับมันก็ทำให้เทมเพลตต่างๆของเราที่เราออกแบบไว้นะครับเนี่ยเทมเพลตหรือว่าเป็นพวกเทมเพลตพาร์ทก็คือเป็นชิ้นที่จะใช้ซ้ำนะครับมันก็ถูกมาวางเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับวันนี้น่าจะใช้เวลาประมาณนี้นะครับก็คืออยากจะให้เห็นคอนเซปต์ว่าถ้าเราเขียนทีมที่ผมทวนนะครับที่เป็นธีมคลาสสิกนะครับข้อนี้นะครับจะเห็นว่ามันประกอบด้วย PHP นะครับแล้วก็ไอ้ PHP เหล่านี้ถ้าเราเข้าใจมันว่าใช้คำสั่งอะไรมันก็พ่นข้าวออกมาได้ถูกต้องนะครับอย่างเช่นเนี่ย the title the content ทีนี้เปลี่ยนใหม่ในยุคนี้ WordPress เชียร์ให้เราใช้บล็อกดีกว่านะครับบล็อกๆก็คือทำทุกอย่างเป็นบล็อกโดยเราไม่ต้องไปอ่านโค้ดอีกแล้วนะครับ WordPress เตรียมเครื่องมือให้เราแล้วก็แก้แล้วเรากดเซฟนะครับบล็อกต่างๆก็มาอยู่ในนี้ header footer single ที่เมื่อกี้เราสร้างไปนะครับ
โดยเราไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเดอะไตเติลหรือคอนเทนต์แต่ว่าถ้าถามว่าในนี้มันคืออะไรในนี้มันก็จะมีเดี๋ยวนะเนี่ยโพสออเทอร์ใช่ไหมจะมีคำสั่งอย่างนี้อยู่แล้วเป็นโพสฟีเจอร์อิมเมจโพสไตเติลอะไรเงี้ยนะครับพูดง่ายคือเดอะไตเติลก็มาเปลี่ยนเป็นคำสั่ง HTML นะครับที่อยู่ในนี้นะและไฟล์สุดท้ายที่เมื่อกี้ผมข้ามไปก็คือไฟล์ที่ระบุว่าธีมเนี้ยนะครับมันจะมีชิ้นอะไรบ้างแล้วก็จะมีการใช้คำสั่งอะไรซึ่งตรงเนี้ยจะมีคอนเทนต์ไซส์มีอะไรเราจะมาปรับโค้ดเองก็ได้นะครับหรือเราจะไปปรับผ่านธีมก็ได้นะครับเมื่อกี้ที่ผมยังอีกนิดนึงก็คือตอนที่เราทำเราโฟกัสแค่เทมเพลตนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเทมเพลตนะครับมันยังมีตัวก้อนนี้นะครับตัวนี้นะครับคือสไตล์นะครับเราสามารถปรับชุดสีก็คือพาเลททั้งก้อนได้นะครับเพิ่มพาเลทที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวเซฟกลับไปที่ธีมนะครับอยากจะปรับอิเลเมนต์ทุกชิ้นที่เป็นสีอันนี้เหมือนดีไซน์ซิสเต็มของธีมนั่นแหละอยากจะปรับฟอนต์นะครับซึ่งไอ้ตัวปลั๊กอินของไอ้ Create Block Theme เนี่ยก็มีตัวช่วย Manage Font Theme ให้นะครับว่าคุณสนใจอยากใช้ฟอนต์อะไรนะครับแล้วเดี๋ยวมันไปโหลดจาก Google Font น่ะมาใส่ไว้ให้ในธีมให้เรียบร้อยเลยอันนี้ผมว่าก็อาจจะเริ่มลึกนิดนึงนะครับเนี่ย Add Google Font ได้นะครับหรือว่าใส่ Local Font ก็คือถ้าเรามีฟอนต์ที่มันเป็นเนี่ย WOFF อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับอันนี้จะเริ่มลึกขึ้นอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าก็จะทำใหทั้งหมดเนี่ยเราทำผ่านบทเทรนได้หมดเลยนะครับแล้วเซฟออกมาเป็นธีมถ้าเกิดใครสนใจนะครับจะลองเอาธีมปลายไปแกะก็ได้ผมคิดว่าธีมปลายเนี้ยแกะง่ายเพราะว่าเราทำให้มันเป็นแค่ธีมเดียวคือธีมแค่หน้าเดียวนะครับนะผมเปิดให้ดูก็คือมันเป็นแค่วันเพจนะครับถ้าไปดูในอีดิเตอร์เนี่ยเทมเพลตก็จะพวกนี้ไม่ได้ใช้เลยนะครับไปใช้แค่ฟอนต์เพจอย่างเดียวนะอยู่ในเทมเพลตโอเค ไม่มีหรอกเนี่ยฟอนต์เพจอย่างเดียวนะครับแล้วในฟอนต์เพจก็จะเก็บของนะครับถ้าเกิดใครสนใจไปดูที่ตัวธีมปลายตัวนี้นะครับเนี่ยเข้าไปโหลดปลายได้เลยนะครับแต่ว่าผมแอบใส่แพทเทิร์นด้วยแพทเทิร์นจะเริ่มยากขึ้นนะครับแล้วก็มีสไตล์ด้วยจะมีสไตล์ให้เลือกก็จะเริ่มยากขึ้นนะครับแต่ว่าทั้งหมดก็คล้ายๆกันนะครับก็คือเนี่ยมีฟอนต์เพจมีอะไรเงี้ยแล้วก็ไปดึงโมดูลต่างๆมาใช้นะครับอ่ะโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะนานเกินไปนะครับเป็นคอนเซปต์คร่าวๆของการเขียนธีมทั้งแบบคลาสสิกแล้วก็แบบบล็อกนะครับเนาะไม่แน่ใจใครมีคำถามอะไรส่งท้ายก่อนไหมนะครับเพราะเดี๋ยวทางนี้หรือคนนี้เงื่อนไขคืออะไรอ่ะโอเคใช่คือถ้าเราอยากใส่โค้ดอะไรเงี้ยมันก็จะยากอยู่ดีสุดท้ายที่ผมทำตอนนี้นะบล็อกธีมเองรองรับไฟล์ฟังก์ชัน .php ครับเพราะฉะนั้นเราก็คือสุดท้ายพอเรามีฟังก์ชันที่มันต้องใช้อ่ะมันก็มักจะหนีไม่พ้นที่ไปสร้างช็อตโค้ดดีกว่าใช่ไหมตอนนี้ก็เดี๋ยวนะ create ช็อตโค้ดไหนสร้างให้หน่อยแหมโอเคนะครับก็เฮ้ยอ๋อไม่ได้สร้าง php ไว้เนี่ยอันนี้ผมสร้างmy short code นะครับให้พ่นคำว่า hello world นะครับแล้วผมก็ค่อยแอบไปใส่ในธีมซึ่งถ้าเกิดตรงนี้เราคิดโลจิกเช่นว่า my short code เนี้ยอยากจะแก้เป็นจังหวะที่ล็อกอินแสดงแบบนึงจังหวะไม่ล็อกอินแสดงแบบนึงก็ได้ก็สมมติว่ามันเป็นหน้า front page อยู่เนาะนะครับอันนี้ออกจาก code editor ก่อนแล้วตรงนี้ก็พ่น short code เข้าไปก็คือก้อนนี้ตึงตึงนะครับแต่ถ้าไม่ชัวร์ว่ามันเป็นช็อตโค้ดจริงๆก็เปลี่ยนให้มันเป็นช็อตโค้ดไปเลยก็ได้นะพิมพ์สแลกก็ได้ครับช็อตโค้ดแล้วใส่นี้อันนี้คืออธิบายเพิ่มว่าถ้าเราอยากจะมีช็อตโค้ดนะครับก้อนนี้นะครับ my short code function function เนี่ยถ้าหน้าแตกก็เกินไปนะ function php แต่ว่าโดยหลักการผมก็จะใช้อันนี้นะ my short code create short code return hello world ก็คือใช้ฟังก์ชัน .php นี่แหละในการเรียกมันนะครับแต่ว่าอันนี้ถ้าเรียกไม่ออกยังไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรแต่ว่าสุดท้ายคือคิดเลยไม่ออกใช้ short code เอาใช่แต่ถ้า advance กว่านั้นจริงๆมันก็มีท่าที่ไม่ได้ใช้ short code คือเราสร้างบล็อกเอง
ซึ่งสร้างเราเองก็จะเหนื่อยอีกแบบหนึ่งเลยนะก็คือเรากด edit แล้วเราก็เนี่ยไอ้แต่ละชิ้นของเราเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยเราไปสร้างบล็อกแล้วบล็อกที่เราสร้างก็แบบเช็คว่าล็อกอินไม่ล็อกอินอะไรเงี้ยนะถ้าเราสร้างบล็อกเองนะโทษทีเมื่อกี้มีคนยกมือเนาะโอเคถ้าอยากใช้ ACF หรือ JS หรือ Pynol ร่วมด้วยจะได้ไหมนะครับที่อย่างที่บอกนะครับคือ ACF เนี่ยยังเป็นประเด็นหนึ่งที่ว่ามันมีบล็อกอันนี้แล้วหรือยังนะครับผมยังรู้สึกว่ามันยังไม่มีบล็อกชัดเจนนะครับถ้าเกิดมันมีบล็อกแล้วเนี่ยเราเติมบล็อก ACF ไปมันก็ควรจะจบเนาะแต่ตอนนี้เหมือนยังไม่มีก็ถ้าเท่าที่ผมเคยใช้อยู่ตอนนี้ผมใช้แอบใส่ตรงนี้เป็นช็อตโค้ดก็อาจจะตั้งว่า the fill แล้วก็ FIELD อะไรเงี้ยแล้วก็ตามด้วยพารามิเตอร์อะไรก็ว่าไปนะครับID เท่ากับ123อะไรเงี้ยที่ตอนนี้ทำนะก็จะใช้ท่านี้แทนถ้าอยากจะใช้ ACF พ่นขึ้นมานะครับหรือ JS หรือ Pynol JS หรือ Pynol เนี่ยก็กลับมาที่ function.php เหมือนเดิมนะครับว่างั้นเราก็ไป NQ ซะเหมือนกับที่ตอนต้นของ Meetup เนี่ยเราให้ฟังว่าแล้วถ้าเราใช้ function.php ได้เราก็ดึงขึ้นมาได้ก็จบครับโอเคมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับเลยนะอ๋อใครเขียนใช้ ChatGPT บล็อกเพรสนี่ EQ จำได้โอเคใช่ตอนนั้นที่จะเดโมให้ดูคือบล็อกเพรสมันสวยดีนะครับโอเคเนาะนะครับมีใครมีอะไรเพิ่มเติมนะครับวันนี้เดี๋ยวคงไม่มีอะไรมากเดี๋ยวจะมีน้องๆเขาสอนต่อนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรก็เดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อแล้วกันเนาะโอเคนะครับงั้นก็ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็มีอะไรขอบคุณโอเคขอบคุณทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันมีตอัพต่อไปนะครับก็หลังจากทีมกลับมาจากต่างประเทศนี่นะครับเดี๋ยวน่าจะเป็นฝีมือน้องๆแล้วนะครับอาจจะเป็นพวกเอา Java Script ที่เป็นชาร์ตอะไรมาใส่อะไรเงี้ยนะครับโอเคขอบคุณทุกคนนะครับครับสวัสดีครับ